ดีค่ะวันนี้เราจะพาไปเก็บนาดีไปมันแล้วก็กินนะหัวเขาไม่ใหญ่มากนะแต่จริงๆแล้วถือว่าไม่ใหญ่นะเพราะจริงๆแล้วมันต้องใหญ่กว่านี้ดูคอมเนี่ยที่ติดไฟตัวเดียวได้เห็นใส่เนาะไปดูอีกทีตอนเราล้างเนาะเดี๋ยวท้ายดูอีกทีตอนล้างโอเคเนี่ยแล้วก็ไปมาเลยดีกว่านี่เราจะอวดสารแหน่เราด้วยเนาะงามมากมากเลยอะสารแหน่ถ้าเขาลงดินปุ๊บเขาจะงามเนาะสวยเอามาอวดแล้วก็นวดต้นมันไปเสียเห็นวัดต้นงานสินกแตงงานเยอะกันนกแตงงานน้ำร้อนจะล้างให้เลยนะเรากินไม่เยอะหรอกเพราะวันนี้โจเขากินไอ้ข้าวต้มแต่นี่จะกินผัดกะเพราก็เลยจะเอาแดดดี้มากินด้วยเขาไม่ความรู้สึกว่าถ้าเรากินเผ็ดๆแล้วมันมีผักมันจะอร่อยเดี๋ยวล้างให้มันนี่ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจับที่ไตแล้วเดี๋ยวไปล้างอีกทีไปมันจะมีขนหน่อยๆเนาะขนมันจะออกไอ้นี่หน่อยแต่ก็กินได้นะถ้าคนจะกินแต่บางคนเขาก็ไม่กินอันนี้กินนะกินหมดละเนื้อปลูกในกระถางได้ผลแค่นี้ก็โอเคแล้วเดี๋ยวดูอันล่างๆที่เรายังไม่เก็บว่ามันจะใหญ่กว่านี้ไหมตอนนี้จะลงใหม่แล้วเสียดายไม่ได้เอาผักบ้านเรามาปลูกเลยอ่ะขนาดว่าล้างไว้เนี่ยนะก็ยังมีติดๆเหมือนกันโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะ